แล้วเกิดอะไรขึ้นกับไอ้เจ้านั่นเฮ้ยอย่าเพิ่งขัดฉันสิว่าไอ้เจ้าบ้าฉันขังมันไว้อยู่ในบ้านจากนี้ไปก็ไปตายซะแล้วเพื่ออะไรอ่ะให้หุบปากซะทุกคนแถวนี้มันบ้ายังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยคนนอกเว้ยอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยอเมริกันพูดสเปนได้เปล่าไม่ครับแต่พูดไทยได้ฮโทษทีที่ผมพูดภาษาสเปนได้นิดหน่อยนะครับแล้วพวกคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ได้สิอเมริกันอย่างเช่นไอ้คำด่าว่าไปตายซะหรือไอ้พวกเม็กซิกันบ้าบอนนี่หรือว่าไอ้เศษสวาดกากเดนฮะเข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะเฮ้ยแกมาทำอะไรที่นี่วะเพื่อนฮะฉันจำไม่ได้ว่าฉันเชิญแกเข้ามาในประเทศของฉันไม่มีใครเชิญหรอกครับแต่ผมไม่ได้มาทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายใครเหรอตลกเป็นบ้าเลยฮะเนี่ยคนอย่างแกจะทำอะไรพวกเราได้วะฮะไม่รู้สิเพื่อนผมขอบคุณที่ทุกคนต้อนรับผมเป็นอย่างดีแต่ผมไม่อยากที่จะทำให้เสียงบรรยากาศของเที่ยงบ่ายวันนี้กับดินแดนอันสวยงามสักเท่าไหร่หรอกนะครับถ้าไม่ว่าอะไรผมขอตัวเลยเดี๋ยวก่อนอเมริกันฉันคิดว่าแกลืมอะไรบางอย่างไปต้องมีค่าผ่านทางเล็กน้อยก่อนเรามีครอบครัวใหญ่อยู่ที่นี่เยอะแยะเลยไงผมก็มีครอบครัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเจอครอบครัวของคุณอีกผมคิดว่าเราน่าจะเลิกยุ่งซึ่งกันและกันนะครับฉันขอดูรองเท้าแกได้ไหมผมคิดว่าคุณอยู่ตรงนั้นก็เห็นรองเท้าผมอยู่แล้วนะครับถอดรองเท้าซะไอ้เจ้าอเมริกันได้เลยเฮ้ยเล่นใครไม่เล่นโอ้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดีมากเลยคนที่ไม่รู้ตาสีตาสาข้ามน้ำข้ามทะเลมาสั่งสอนพวกเขาโดยการฆ่าเนี่ยนะขอบคุณจริงๆอย่าทำเป็นพูดหน่อยเลยนายฆ่าพวกเขานายก็เป็นเหมือนพวกเขาผมไม่คิดว่าผมจะเป็นอะไรได้มากกว่านี้แล้วพวกสังคมนิยมอย่างนั้นเหรอไม่แปลกใจเลยทำไมนายถึงมาที่นี่ผมเป็นหลายอย่างและส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ให้เป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่าหวังเลยงั้นเกรงว่าเม็กซิโกเขาไม่เหมาะกับนายแล้วเหรอคุณไม่ต้องห่วงผมหรอกอ๋อแต่ฉันห่วงชายที่มีความโกรธแค้นห่างไกลจากบ้านใช้ปืนอย่างกับจับปลาไหลผมรู้วิธีใช้ปืนอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนล่ะถ้าเกิดว่าใช้ยิงกับคนพวกนี้หรือว่าพวกนกแต่ไม่ใช่กับคนที่เก่งกาจนายไม่มีโอกาสรอดหรอกแล้วคุณมีวิธีเหรอเดี๋ยวแสดงเทคนิคให้ดูตามฉันมาเดี๋ยวก่อนนะคุณเชื่ออะไรนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกแล้วนายเหรอผมไม่เคยมีชื่อจริงๆโตมากับเด็กกำพร้า สมกับเป็นอเมริกันจริงๆเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยRed Dead Redemption เล่นไปภาคไปแปลไปโดยลุงพี พอเจอของจริงฉันไม่รู้ว่านายจะรอดไหมแต่ก็พอถูไถได้อยู่ขอบคุณครับลุงเอาล่ะนายเป็นใครเป็นคนไม่สำคัญนะแล้วคุณล่ะมันกวนแลนดอนริกเก็ตชื่อนั้นคงไม่มีความหมายสำหรับนายหรอกมีอยู่นะคุณดังมากตอนที่ผมยังเด็กอยู่แล้วล่ะฆ่าคนแล้วมีชื่อเสียงช่วงเวลานั้นฉันเป็นที่ฮือฮามากจนเหลือฉันตัวคนเดียวแล้วคุณไปทำอะไรที่นี่ให้ชีวิตอย่างสงบสุขเฝ้ารอรออะไรไม่รู้สิแล้วนายล่ะผมกำลังตามหาคนอยู่เบลวิลเลมสันฮาเวียร์เอสเคล่าที่อยู่ที่นี่
ก็อาจจะเจออยู่เพราะที่นี่เต็มไปด้วยพวกอเมริกันที่หนีมากบดานมือปืนรับจ้างชาวบ้านที่ต้องการปฏิวัติปฏิวัติเหรอยังมีอยู่อีกเหรอครับใช่มันไม่มีวันจบสิ้นที่นี่หัวกระไดไม่เคยแห้งนับตั้งแต่พวกสเปนจากไปตอนนี้ก็มีพวกคนใหม่มาแทนปากบอกสัญญากับผู้คนว่าจะให้อิสรภาพแต่ก็พูดงี้มาหลายหนแล้วพวกรัฐบาลเสงเคร่งผู้พันอเลนเดคุมที่นี่อย่างกับกษัตริย์ศักดินาเขาเอาเรื่องใช่เล่นขนาดนั้นเลยเหรอใช่จนกว่าจะมีใครเอากระสุนฝังที่หัวเขาไปกันเถอะไปยิงกันต่อนายต้องอกผายไหล่พึงไม่งั้นปืนจะเดีดเอาเนอะดูสิว่าถ้ามีเจ้านี่จะให้ผลแตกต่างไหมนั่นแหละปืนเป็นเธอเดดอายสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีครั้งใน Red Dead Redemption ครับลุงพีจะเล่นไปด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยถ้าเกิดว่าภาคผิดแปลผิดยังต้องขออภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยมาถึงเวลาที่เราจะอัปเกรดเดดอายของเราละเจ้าต้องกดไอ้นี่ก่อนโอเคกด R 2อ๋อเล็งโอเคอันนี้คือแมนนวลที่ผ่านมาคือออโตเมติกเยี่ยมไปเลยไม่ยากใช่ไหมล่ะตามฉันมาเดี๋ยวจะไปลองอะไรที่ท้าทายมากกว่านี้มาที่เม็กซิโกเพื่อเรียนรู้อัปเกรด Dead Eye โดยเฉพาะนกที่อยู่ที่นี่มีเยอะเป็นบ้านเลยทำให้ผู้คนหวาดกลัวฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่นายจะใช้ทักษะที่ได้มาใหม่ช่วยผู้คนที่อยู่ที่นี่ด้วยไปในตัวเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้นกมันกลัวแล้วบินหนีไปแล้วนายก็ยิงมันซะโอเคไหมโอเคให้เราจัดการนกอะคิวทูเบิร์ดโอเคใช้ Dead Eye 1 2เอา3เฮ้ยเรียบร้อยวู้ฮู้สุดยอดไปเลยตั้งใจเรียนดีนี่ฉันบอกเลยนะฉันเซอร์ไพรส์จริงๆที่นายยังจำแลนดอนริกเก็ตได้ใครจะไปคิดล่ะแก่ๆแบบนี้อาจจะลืมไปหมดแล้วก็ได้ผมได้ยินเรื่องราวเยอะมากตั้งแต่ผมยังเด็กตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่เป็นบางเรื่องอะไรกันทุกวันนี้เนี่ยนะยากที่จะเชื่อแล้วผู้คนว่ายังไงล่ะคุณก็รู้เรื่องราวไปยังไงชายคนนึงเถียงกันว่าใครเก่งที่สุดใครที่ว่องไวที่สุดและยิงผู้คนจากข้างหลังฉันพันนันได้เลยว่าฉันยังไวเหมือนเดิมจริงเหรอครับคุณลุงโอ้ซินยอร์ริกเก็ตคุณริกเก็ตครับซินยอร์ริกเก็ตคุณริกเก็ตได้โปรดช่วยด้วยครับรถเกวียนธนาคารของเราถูกโจรปล้นไปอยู่ข้างนอกนี่ช่วยด้วยครับใจเย็นก่อนระมูลเดี๋ยวเราจัดการเองขอบคุณครับซินยอร์คุณเป็นผู้ช่วยเมืองนี้ว่าจริงๆเอาละเพื่อนพร้อมที่จะทำข้อสอบภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีหรือยังได้เลยผมไม่เคยขี่ม้าแล้วช่วยชีวิตคนอื่นมาก่อนมีแต่ยิงอย่างเดียว ไปกันถึงเวลาที่เราจะไปหาเหยื่อตัวใหญ่แล้วโอเคไปสรุปคุณจะขึ้นม้าไหนอ่านี่มานี่โอเคเสียมตาลไปไปครับนำเลยวู้ฮู้เฮ้ยเพลงเดิมนึกว่าเปลี่ยนที่แล้วเพลงใหม่แต้ว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 จะว่าไปทำไมนายถึงตามหาคนพวกนี้เรื่องมันยาวนะครับเราเคยประจนภัยด้วยกันเป็นเพื่อนกันมีแต่อีแรงเท่านั้นที่กัดกินเพื่อนตัวเองแสดงว่าข้าหัวเยอะมากเลยสิท่านคุณจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามีคนพรากคนที่คุณรักไปและบอกว่าพวกเขาจะตายถ้าเกิดว่าไม่ทำตามที่เขาบอกอยู่นู่นนั่งไงอยู่นั่นตามฉันมาเอามันจับฮอสเทจไว้เฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวมันจับตัวประกันไว้มันจับตัวประกันไว้มันจับตัวประกันไว้เดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อนเอาละเฮ้ยไปยิงเรียบร้อยใช้ได้รอดขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยชีวิตผมไว้ผมไม่รู้เขาพูดอะไรแต่น่าจะขอบคุณด้วยแหละเอาละไปกันเถอะระวังตัวไว้เนี่ยครับผมครับผมให้อารมณ์เหมือนความรู้สึกเหมือนอยู่กับนายอำเภอเลยไปขอบคุณครับขอบคุณครับมาเร็วมาเร็วรอก่อนไม่น่าลงจากม้าเลยเมื่อตะกี้นี้ดูเหมือนฝีมือของคุณยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับคุณแลนดอนไม่มีใครบอกนี่ว่าฉันฝีมือตกนายเองก็โมเยอะสำหรับคนที่ยิงปืนยังไม่ตรงเลยเมื่อกี้นี้คุณก็โมเหมือนกันสำหรับคนที่บอกว่าตัวเองยืนแทบไม่ไหวนายยังห่างไกลอีกเยอะกับการเป็นแลนดอนริกเก็ตคู่หูนายยังหนุ่มนะนั่นพวกมันยังอยู่เต็มเลยอะไรจะปล้นอะไรเฮ้เรียบร้อย
ทำได้ดีมากพาเกวียนนี้กลับไปที่ที่มันควรอยู่เถอะสงบสุขมากเลยนะครับสำหรับชีวิตคุณเนี่ยคุณริกเก็ตฉันไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะเป็นคนขี้ขลาดฉันจะไปยืนอยู่เฉยๆแล้วเห็นคนถูกทรมานพวกเขาถูกกดขี่มาเยอะแล้วถึงเวลาให้ความหวังกับพวกเขาพวกเขาไม่รู้เลยว่าเขาโชคดีแค่ไหนใช่แล้วพวกเขาไม่รู้ลูกศิษย์ขี้ประชดเอ้ยมันช่างจ้าซะเหลือเกินประเทศเม็กซิโกนี่คอนกรีตทะลุไปในตาแล้วตรงนี้เรามาอยู่กับอาจารย์โยดานะครับจะมาสอนฟอสโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีอ่ะเลี้ยงเหล้าวิสกี้ฉันสิแล้วเราค่อยว่ากันอืมจ้าเรียบร้อยเฮ้ยเดดไอเราเลเวลเรา 3-3 แล้วครับคือปลดล็อกเรียบร้อยครบ 3-3 เอาละตอนนี้แล้วที่อย่างนี้มันมีที่เซฟไหมเนี่ยมีเซฟเดินไปเซฟก่อนเฮ้ยโป๊กโก้โป๊กเกอร์แบ็กจงแบ็กแจ็คเราสามารถทำเควสต่อได้เลยของแรนดอนแร็กเก็ตก่อนอื่นผมเข้าไปเซฟก่อนสวัสดีครับซินโยริต้าเซฟเท่าไรที่นี่200พึ่งได้มา300เสีย200แกโอ้โหเรียบร้อยลดเหลือเท่าไหร่เนี่ยห้องหลวงอยู่โอเคทำไมเขาไม่แบบที่นี่ผมเลี้ยงเองคุณช่วยพวกเราไว้อะไรอย่างเงี้ยเซฟไปหนูเซฟโอเคไปทำเควสของแลนดอนต่อเลยแล้วกันผมกลัวว่าผมจะเล่นโป๊กเกอร์หรือแบล็กแจ็คก่อนอ่ะกลับมาใหม่ที7โมงถึง10โมงเฮ้ยโอ้ยกลับไปนอนต่อก็ได้วะระหว่างหลับอยู่หวังว่าไม่มีโจรไหนเข้ามาปล้นเราแล้วก็ยิงไม่งั้นจะกลายเป็นหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีสักพักชาวเม็กซิโกโกดซาลาทำมาโกดซาลาทำเรียบร้อยแล้วมาผมพร้อมแล้วแลงดอนริกเก็ตไรส์อีกน น่าสนใจมากเลยขอบคุณนะเอ้ามาสตันเป็นอย่างไรบ้างสบายดีครับแล้วคุณล่ะครับคุณริกเก็ตดีฉันดีใจที่นายมาที่นี่เพราะคนพวกนี้กำลังพูดถึงคุณเอสเคล่าฮาเวียเอสเคล่าเหรออามิเลโอฉันถามนายหน่อยนะไอ้ชายคนนี้มันชื่อว่าฮาเวียเอสเคล่าฮาเวียเอสเคล่าไหมมันไม่แน่ใจอ่ะเขาไม่รู้ผมพอเข้าใจอยู่ต้องถามเขาว่าเขาสูงประมาณ172เซนติเมตรไว้หนวดแล้วก็มีพวกอเมริกันติดสอยห้อยตามมาด้วยไหมอเมริกันตัวใหญ่ๆเลยอเมริโอพวกนั้นมีคนอเมริกันตัวใหญ่ๆมาด้วยไหมผมไม่รู้ไม่ผมรู้ผมเข้าใจอยู่แต่พวกเขามีน้องสาวนะสิน้องสาวของอเมริโอเธอเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นครูมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่คนที่เหมือนกับคนที่อยู่ข้างนอกนั่นบอกเขาว่าผมเสียใจด้วยครอบครัวของเขามีปัญหาคำขอโทษมันช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกนะผมมีปัญหามากพอแล้วนะครับผมรู้ว่าเรื่องของเขามันเจ็บปวดใจแต่ไม่ใช่ธุระของผมคนที่ไม่ได้ตกที่นั่งลำบากก็มีสิทธิ์พูดได้นี่ใช่ไหมล่ะคุณมาสตันแน่นอนแล้วคุณล่ะครับคุณลิกเก็ตชายที่จมปลักอยู่กับอดีตชายที่หนีจากบ้านเกิดตัวเองเขาคิดอะไรอยู่จะบอกอะไรให้ว่าฉันคิดอะไรอยู่ฉันน่ะเป็นนักสู้และจะสู้จนวาระสุดท้ายฉันคิดว่าเราต้องไปกันแล้วเครียดก่อนไปมาเดี๋ยวฉันจะนั่งรถไฟไปไหนจะมากับฉันก็ได้หรือจะขี่ม้านำไปก่อนก็แล้วแต่นายเลยI commanded Ricket on a train or ride to El Matadero คือให้เลือกระหว่างไปรถไฟนะครับขึ้นรถไฟหรือว่าจะขี่ม้าไปนะครับฉันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนายนะจอห์นมาสตันจริงเหรอครับฉันคิดว่านายต้องการความช่วยเหลือมากกว่าที่ฉันต้องการนะอย่างนั้นเหรอใช่เพราะดูจากเหตุการณ์ที่นายเจอกับพวกคนของบิลวิลเลียมสันมันไม่ทำให้นายลดละเลิกได้เลยแปลกนะที่คนรู้เรื่องผมมากกว่าคนที่ผมกำลังตามหาซะอีกมันไม่ง่ายเลยที่จะหาคนแถวนี้เล่าให้ฟังไปถ้างั้นผมเลือกที่จะไปกับเขาแล้วกันเผื่อมันมี dialogue conversation ให้เรารับรู้ถึงเรื่องเพิ่มเติมนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ถือว่าเรานั่งรถไฟฟรีเอาละรถไฟสายนี้จะไปโคราชตดดังป้าชไปราชบุรีเฮ้ย take a seat เอาละเป็นทางเดียวที่เราจะไปได้เห็นเขาว่าอย่างนั้นเนอะเมื่อเราถึงแคสซามารูกาดาแล้วเดี๋ยวเราจะขี่ม้าจากนั้นไป
รียบร้อยไปแล้วจูน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  skip destination ให้เราสคริปต์มีคุยไหมผมดูก่อนผมให้นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีนายพักผ่อนเถอะไม่ต้องห่วงฉันเมื่อถึงที่แล้วเดี๋ยวฉันจะปลุกนายเองเอ้ยเจ๋งเว้ยข้ามแดนหรอกให้เราหลับก่อนเลยเดี๋ยวปลุกว้าวถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วปลุกผมด้วยนะถึงแล้วเหรอราชบุรีรู้สึกน่าจะมีม้าอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยและไป Mount your horse มาครับมาครับม้าตัวไหนไม่รู้ขึ้นก่อนนี่แหละตัวนี้มันเรียกเรามันขานรับของการกระโดดขึ้นมาครับผมรออยู่ครับอยากบวกเต็มที่ไปกันเป้าหมายของเราอามาเทดารุไปโทษโทษเดี๋ยวผมนำคุณไปครับเราต้องตามหาชายที่ชื่อว่าคาร์ลอสฉันถูกบอกมาว่าเขาคนนี้จะช่วยเราได้เดี๋ยวเราไปถึงที่นั่นค่อยว่ากันไม่อยากให้เป็นจุดสนใจดูสิว่านายจะไม่ใช้ปืนได้นานแค่ไหนคุณเป็นฮีโร่แถวนี้นะริกเก็ตไม่ใช่ผมและพวกกองทัพต้องการอะไรจากผู้หญิงที่ชื่อว่าลุยซ่ากันแน่เธอเป็นกบฏและสนิทกับหัวหน้าที่ชื่อว่าเรเยสเธอทั้งสาวและสวยนั่นน่าจะเพียงพอสำหรับอัลันเดแล้วอย่างนี้นี่เองเธอเป็นคนดีเป็นคุณครูถ้าพวกมันแต่ต้องตัวเธอเมื่อไรฉันสาบานเลยฉันจะเฉือนไข่พวกมันไออยากเห็นคุณครูสาวสวยอัลเมเทเดโรถึงแล้วถึงแล้วดูเงียบเชียบใช่ไหมล่ะโอ้เงียบนี่ผีสิงมั้ยเนี่ยเอาล่ะไปหาชายที่ชื่อว่าคาร์ลอสกันไปครับนำนะครับผมไม่ใช่ฮีโร่ของเมืองนี้คุณตั้งหากแต่เวลาเกิดเรื่องอะไรก็ผมทั้งนั้นเลยจริงๆอุ้ยหมูอยากกินข้าวขาหมูเลยคาร์ลอสครับเรามาช่วยลุยซ่าเธอยังถูกขังอยู่ในถ้ำอยู่ไหมใช่ครับเธอยังอยู่ข้างในนั้นหนุ่มคาร์บอยนี่ใครเรามาเพื่อช่วยโอ้ดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจะล่อพวกยามให้คุณทั้งสองคนค่อยเข้าไปข้างในนั้นเริ่มกันเลยขาหมูขาหมูเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆแล้วที่เหลือผมฝากพวกคุณทั้งสองคนด้วยนะครับหวังว่านายจะพร้อมนะโอเคครับเต็มพร้อมนึกถึงทูมสโตนเลยอ่ะตอนผมอยู่เท็กซัสก็มีหนังคาวบอยที่ลุงผมเปิดให้ดูเป็นเกี่ยวกับทูมสโตนลุยเซียนาจะบอกว่านั่นแหละแต่ผมก็โดนแมงมุมที่นั่นกัดหน้าเวอร์เลยบรรยากาศแบบนี้เลยแหละโอ้จะรอวะเอาปืนคาวบอยรีพีเตอร์ wait in cover for in the distractionรอให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ค่อยจัดการถ้าอย่างนั้นเราจะสายย่อไปไปเลยครับแต่ถ้าเกิดหลบอยู่หลังหินแบบนี้เวลายิงก็มันจะโดนหินบัวไม่ได้การอยู่อย่างนี้แหละอยู่หลังเขาเขาเรียกว่าตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเอาเอาเลยคุยเลยเออสวัสดีครับสบายดีไหมครับเฮ้ยแกต้องการอะไรวะแกอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเว้ยโอ้วันนี้ร้อนนะครับนี่เหงื่อแตกเยอะเลยจริงไหมครับเฮ้ยไปที่อื่นเว้ยแกอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเว้ยเอ้เดี๋ยวก่อนสิครับดูผมสินี่ผมคาร์ลอสนะครับผมทำงานอยู่ที่โรงเชือดหมูฉันไม่สนว่าแกเป็นใครแกทำอะไรที่นี่คือเขตของกองทัพกลับบ้านไปผมชอบรองเท้าของคุณยังเลยรู้ไหมน้องสาวผมก็มีอยู่คู่หนึ่งเหมือนกันเปียบเลยไอ้บ้าเอ้ยไอ้คนงานบ้ากลับไปไม่กลับยังไงก็ไม่กลับโทษถึงเวลาเราแล้วไปครับ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 เขารอเราแล้วหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรไปดูเขาไปข้างในถ้ำเร็วไปครับไปครับไปตามหาคุณครูที่ถูกเฮ้ยเอามาถึงไม่รู้ว่าเขานี่เลยหลีเลยเอ้ยกริ้งโกรกริ้งโกรเอ้ยรู้จักเปล่าดิเชนโกอันเชนอะเฮ้ยผมมาอย่ามัวอยู่เฉยๆครับเดี๋ยว
เอาปืนพกเลยอะ revolver น่าจะเร็วกว่าโอเค come on boy โอ้ยยังถ้าเกิดว่ามันแตะต้องตัวเธอแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้ยเออแกทำอะไรอยู่วะผมก็ยิงอยู่ไงแล้วคุณทำอะไรแล้วคุณไม่ไปทำอะไรเลยเฮ้ยรีโวลเวอร์นี่โหดว่ะฟอร์เมย์เฮ้ยเน้นรีโหลดเองเอ้ยเรียบร้อยเธอจะอยู่ข้างในนี้ดูสิว่าฉันจะเปิดประตูได้หรือเปล่าเป่าไว้นะไม่รู้ว่าพวกมันจะมาเยอะอีกหรือเปล่าไปให้เขาจัดการเรื่องประตูเราป้องกันเอ้ยอะไรเรารีโวลเวอร์ผมโหดรีโวลเวอร์ผมโหดเฮ้ย OP ว่ะระยะประชิดนี้เร็วลบเร็วฉันจะระเบิดแล้ว Take cover behind the table ผมก็อยู่ตั้งไกลกว่าที่ระเบิดทำไมคุณไม่จุดปุ๊บแล้วผู้หญิงก็ไม่เป็นไรเหรออ่ะซินยอร์ลบไปซิระเบิดแล้วสู้มูฟสู้มูฟซิระเบิดแล้วสู้อยู่ข้างหลังไว้ไอ้บ้าไอ้ฉันจะระเบิดแล้วเละรูปเละอ่ะไม่มีผู้หญิงอยู่ในนี้ป่ะไม่น่ามีควันขโมงเลยมีไหมครับนี่มาแล้วไปเลยหนุ่มไปหญิงสาวคนนี้เกือบไม่รอดดูสิว่าเราจะออกจากที่นี่เป็นหรือเปล่าเนี่ยไปครับเอสคอร์ตริกเก็ตระหว่างนี้เฮ้ยฮึบเฮ้ยฮึบเฮ้ยผมมาเอสเปคโตเอสเปคโตปะทูนุ่มเฮ้ยเอสเปคโตเอสเปคโตปะทูนุ่มผมมาผมหัวมาThank you เอสเปคโตปะทูนุ่มมาสตาร์ทไปเร็วนี่คือโอกาสของเราแล้วก็ผมรู้ว่านี่คือโอกาสของเราแต่คุณอย่าช้าดิเฮ้ยพออย่างนี้มันพอเราไม่ใช้ปืนวินเชสเตอร์นะกระสุนนี่มาเต็มเลย Wait for Ricket แล้ว Ricket ล่ะดูเหมือนคาร์ลอสจะทิ้งมาไว้ให้เรานะไปกันเถอะไปครับขึ้นครับ Help Ricket protect Luisa จินยอดโอเคพลาดไปเลยเรียบร้อยมัดดีๆครับเดี๋ยวร่วงมันกระแทกอ่ะไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะโผล่มาอีกเฮียชอบรีวอลเวอร์ระยะใกล้ชิดนี่เน้นๆถ้าวินเชสเตอร์รีพีเตอร์นี่ยิงประมาณ 3-4 นัดก็จะตายใช่ไหมแต่นี่ก็เอ้ยก็ตายอ่ะเนี่ยก็โหดอยู่นะเนี่ยเออเดี๋ยวโอ้โหระยะเอาเรื่องเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ธรรมดาที่ไหนคนเนี้ยธรรมดาที่ไหนแล้วคนเนี้ยธรรมดาที่ไหนแล้วคนเนี้ยเฮ้ยอะไรแล้วธรรมดาที่ไหนล่ะผมรักเรโวเวอร์รีโหลดก็เร็วเฮ้ยอะไรแล้วมาเลยครับแรดดอนใครยิงวะโหระยะไกลนู่นเลยใช่ป่ะเห็นน่าใช่แหละเฮ้ยใช่โอ้ใช่ไม่ต้องสืบเลยใช่แน่นอนระยะยิงเพื่อหวังผลไหนเอ้ยเน้นนี่ผมต้องไปรับเขาเนี่ยเฮ้ยมาเลยครับวู้เดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยเร็วสูอ๋อขับเขาเรียกว่าขี่เร็วไม่ได้เดี๋ยวซินโยริต้าจะเขาเรียกว่ากระแทกหัวจะกระแทกเอาเรียบร้อยครับคาร์ลอสอยู่ไหนวะเนี่ยฉันคิดว่าเราจะเจอเขาที่นี่นะนายแล้วครับฉันคิดว่าเขาจะมานะไม่อยากจะรอนานไปกว่านี้แล้ว Wait for Carlos รอคาร์ลอสครับคาร์ลอสไปช่วยจิวอยู่นั่นไงมาละนั่นไงเขาอยู่นั่นโอ้ยผู้แล้วก็มาเลยมาแล้วโอ้ซินโยซี่
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยฉันนะคะพวกคุณเป็นคนดีเป็นมิตรต่อพวกคนที่นี่จะว่าไปแล้วมีคนที่ชื่อฮาเวียร์เอสเกล่าเป็นคนที่จับเธอไว้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฉันจำได้ว่ามีคนที่ชื่อมาจากคุกคนไม่ดีพูดถึงเขาอยู่บ่อยๆฉันบอกนายแล้วจอนมันยังอยู่ในเม็กซิโกโอเคถ้าอย่างนั้นต้องตามหาต่อไปเรื่อยๆใช่ไปดีมาดีครับซินโยริต้าแล้วก็ทิ้งเราไว้กลางทางทำถูกแล้วที่เธอเลือกเขาแล้วก็ลูดไว้กลางทางเลยรีวาวาโสรีวาวา please ภารกิจหลังๆก็เริ่มมันใช้ได้แล้วเนี่ยตั้งแต่เราหมดทุกข์หมดโศกกับบอนนี่แม็กฟาร์เลนเอาล่ะผมสามารถเซฟที่เดียวหรือเปล่าเราจะได้จากลากันแต่บอเฮ้ยได้วู้ฮู้โอเคครับเอาไว้ว่าวันนี้ลุงพี่กับ Red Dead Redemption คงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างนี้เลยแล้วพบกันครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าลุงพี่พลาดผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมนะครับเป็นออฟฟิศได้ป่ะเฮ้ยเม็กซิกันปอนโชชุบปาปีมูยันเยอะ